รงนี้จะเป็นวันที่สำคัญที่สุดอย่างที่คุณชนัยว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนว่าจะไปทางไหนอย่างไรเราจะไปกันที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่ค่ะเป็นนักยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณภูมิธรรมครับสวัสดีค่ะพี่อ้วนค่ะสวัสดีครับอมรรัตน์ครับสวัสดีครับคุณดนัยครับครับต่อไปนี้หัวหน้าผมบอกต้อง2วันแล้วยังไม่พอเลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวมันไฮไลท์แล้วล่ะมันไฮไลท์แล้วล่ะคุณภูมิธรรมมันมาถึงฉากสุดท้ายมันมาถึงช็อตจบของละครแล้วล่ะต่อไปนี้เราจะสนทนาบนความเป็นจริงทางการเมืองอยากจะเห็นอยากจะให้มันเป็นวางไว้ก่อนวันนี้อย่างไรพิธาก็ไม่ผ่านวันนี้อย่างไรก้าวไกลก็ต้องเปิดทางให้พรรคเพื่อไทยเล่นแทนคำถามก็คือได้วางจังหวะในการที่จะเล่นแทนก้าวไกลวางจังหวะในการที่จะเคลื่อนหลังจากวันนี้อย่างไรบ้างครับเชิญครับก็การตอบคำถามนี้นะผมบอกว่าสิ่งที่คุณนายตั้งเป็นสมมติฐานเนี่ยมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะครับค่ะเพราะว่าเราจริงๆเราไม่อาจจะไปรู้นี่เป็นการคิดจากข้อมูลแล้วก็เราคาดการณ์เพราะนั้นอาจตรงหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เราไม่รู้ว่าหัวใจของแต่ละพรรคเนี่ยเขาคิดยังไงนะอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยถามว่าคิดอะไรไว้หรือยังก็ต้องเรียนว่าก็ได้คิดบ้างแต่ว่าจะให้พูดอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากอีกเหมือนเดิมเพราะว่าโดยมารยาทเนี่ยต้องรอให้ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาคุยแล้วเขาบอกเราแล้วว่าเขาถ้าเกิดมันเป็นทางร้ายเขาจะขอเวลาในการที่จะประกาศซึ่งอันนี้ก็เราก็คงต้องรอให้ทางพรรคก้าวไกลเสนอนะครับอะไรที่ตอบได้ที่ดีตอบนะครับทีนี้คำถามคุณนายว่าเราคิดอะไรไปหรืออย่างเราก็คิดทั้งสองทางครับว่าจะวันนี้ด่านแรกที่สุดก็คือการโหวตว่าผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งเราเห็นว่าคุณพิธาควรจะมีสิทธิ์ได้รับการเสนอต่อเพราะเราตีความรัฐธรรมนูญเนี่ยเราคิดว่าเป็นสิทธิ์ของเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญนะครับเพราะนั้นวันนี้ในการเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้ามีการโหวตเรา141จะโหวตสนับสนุนพรรคก้าวไกลนะครับ8พรรคร่วมจะเสนอด้วยกันครั้งนี้เป็นครั้งที่1ที่คาดการได้ว่าจะเกิดแน่เพราะมันมีการตกลงกันแล้วและมีมติโอเคเสนอชื่อพิธาแน่ๆว่าโอเคอันที่2ก็คือว่าถ้าเกิดเขาเสนอนะครับแล้วมันผ่านขึ้นมาได้เพราะว่าเราไม่รู้มันจะผ่านหรือไม่ผ่านการเสนอชื่อคุณพิธาก็เกิดขึ้นได้นี่ก็ตามที่คุณดนัยสรุปก็คือคุณสุทินซึ่งแถลงเมื่อวานนี้แล้วว่าพรรคเพื่อไทยมีมติให้คุณสุทินเสนอนะครับแล้วก็141เสียงของพรรคเพื่อไทยขานชื่อก็จะไปในทิศทางเดียวกันจะสนับสนุนคุณพิธาอันนี้คือข้อมูลที่จะเกิดขึ้นจริงโอเคเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นวันที่สำคัญที่สุดอย่างที่คุณชนัยว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนว่าจะไปทางไหนอย่างไรไม่ต้องจินตนาการกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแนวโน้มก็ประธานสภาก็จะปิดการประชุมและเปิดให้มีการประชุมอาจจะในสัปดาห์หน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องคาดการณ์นะครับใช่ค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณทางพรรคก้าวไกลสำหรับตัดสินใจแสวงข่าวที่ชัดเจนแล้วโดยมารยาทเราจะเริ่มต้นดำเนินการจากตรงนั้นเป็นต้นไปนะครับ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 ฉากทัศน์ที่สองฉากทัศน์ที่หนึ่งถ้าได้เสนอชื่อและถ้าได้โหวตและถ้าผ่านมันจบนั่นก็คือฉากทัศน์ที่หนึ่งฉากทัศน์ที่สองสมมุติว่าได้โหวตแต่ไม่ผ่านหรือไม่ได้โหวตมันก็เอ็นเกมสำหรับก้าวไกลดังนั้นเพื่อไทยจะขยับได้และเมื่อไหร่ก็ต้องรอให้ทางก้าวไกลเขาประกาศก่อนใช่ไหมก็คือในทางการนะครับต้องรอแต่ว่าในทางปฏิบัติเราคงเตรียมการแล้วก็คงดำเนินการกันอย่างเงียบๆเพราะว่าก็ต้องรักษามารยาททางการครับ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 ถ้าน้องๆที่พักก้าวไกลเล่นเกมทำตาใสๆทำหน้าเนียนๆยื้อไม่ประกาศอะไรแล้วก็ลากไปเรื่อยๆไม่พูดให้มันแช่ถ้อยแช่คำเพื่อไทยจะทำอย่างไรฮะก็เข้าใจและเห็นใจนะครับแต่ว่าเราได้พูดกันชัดเจนตอนที่ก่อนที่จะประชุม8พรรค2พรรคได้คุยกันเราได้พูดลงในรายละเอียดที่เห็นพ้องต้องกันอยู่แล้วว่าเราจะให้โอกาสคุณพิธาตามที่สิ่งที่เราเห็นว่าสมควรที่ควรจะต้องทำแต่ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคะแนนอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยก็คืออันนี้เขาก็จะประกาศกลมชัดเจนจริงๆประเด็นเงื่อนไขที่คุณพิธาแถลงว่ามี272มาอยู่ในสส
สมรภูมิรบที่จะต้องร่วมกันทั้งสองประเด็นเนี่ยอันนี้ได้ตัดออกไปเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าเอาตามนี้กระบวนการในเรื่องยาวนานซึ่งก็สรุปกันว่าเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับส่วนพรรคอื่นๆเนี่ยก็คือแล้วแต่พิจารณาเพราะนั้นประเด็นเรื่อง272จะเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจครั้งนี้ก็คงเปลี่ยนคงไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเพราะนั้นก็อยู่ที่การเสนอคุณพิธาถ้าเสนอคุณพิธาได้มีโอกาสเสนอคุณพิธาเราเสนอแล้วถ้าได้คะแนนออกมาอย่างไรเนี่ยเรา คุยกันชัดเจนแล้วครับว่าประมาณไหนจะหยุดประมาณไหนที่จะมีโอกาสเดินหน้าต่อนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องดูวันนี้ครับถ้าเกิดไม่ผ่านแล้วเราสู้เสียงข้างมากในรัฐสภาไม่ได้มันก็จะจบไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรตอนนี้ก็ดูว่าพรรคเพื่อไทยจะได้รับฉันทานุมัติเมื่อไหร่ก็จะเดินหน้าต่อนะครับโอเคในความเป็นจริงทางการเมืองคงไม่ต้องรอให้พรรคก้าวไกลเขาประกบประกาศเป็นทางการหรอกถูกไหมครับถูกครับวันนี้มันรู้วันนี้มันบอกเรื่องทุกเรื่องอยู่แล้วล่ะถูกไหมครับโอเคเมื่อสักครู่คุณภูมิธรรมบอกว่าในทางปฏิบัติก็ต้องคิดกันไว้ก่อนจะเล่นแทนก้าวไกลอย่างไรไอ้ตรงเนี้ยที่คิดไว้ก่อนคิดไว้อย่างไรบ้างก็อย่างนี้นะครับในการประชุมสองพักจริงๆผมก็อยากพูดนะครับโดยมารยาทเราก็ได้คุยกันว่ามันมีทางเลือกอะไรถ้าหากว่ามันมีการสรุปแล้วจะให้เราเสนอโหวตในวันนี้เลยเนี่ยเราก็คงต้องทำงานเพิ่มเติมต่อเพราะว่าที่ผ่านมาเราทำงานช่วยเหลือกันเนี่ยเราทำงานในการผลักดันคุณพิธานะครับแล้วก็8พรรคร่วมก็มีเงื่อนไขทางการเมืองเงื่อนไข MOU แล้วก็เงื่อนไขของพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่เราเห็นอยู่อย่างนี้ตอนนี้ถ้าเราไปเปลี่ยนเป็นเราแล้วเราเดินเนี่ยมันก็ยังมีหลายเงื่อนไขว่าจะเป็นอย่างไรที่เราจะมีโอกาสได้ขนาดสิ่งที่เราสำคัญที่สุดเนี่ยเราทำมากขึ้นก็คือหนึ่งในแง่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราคงต้องคุยว่ามาร่วมกันไหมเพราะว่าถ้าเราเดินตามเดิมโดยเปลี่ยนตัวบุคคลเท่านั้นเนี่ยคุณอาจจะเป็นคุณเศรษฐาคุณแพทองธารหรือคุณชัยเกษมก็ตามมันก็แนวโน้มมันก็คะแนนมันอาจจะไม่ได้ออกมามากไปกว่านี้หรือได้มากพอไม่ถึง376เพราะนั้นอันดับแรกก็คือเราก็เตรียมการว่าเราจะคุยกับพรรคการเมืองในระบบในสภาผู้แทนราษฎรก่อนว่าพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพรรคชาติพัฒนาพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติทุกพรรคเนี่ยเขาคิดอย่างไรแล้วเราก็ต้องพิจารณาเงื่อนไขของเราเองว่าเงื่อนไขของเราที่มีแต่ละพรรคเนี่ยมันจะสอดคล้องหรือไม่อย่างไรนะครับเราสิ่งที่สำคัญก็คือวันนี้เกมการเมืองมันยากนะครับเพราะว่าหันหน้าไปทางไหนเนี่ยมันก็ล้วนแต่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะเลือกใครเข้าร่วมมันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายแม้ทั้งพรรคก้าวไกลถ้าอยากจะเข้าร่วมในการเป็นรัฐบาลร่วมกันดูจากเหตุผลต่างๆตอนนี้ก็ต้องมีต้นทุนที่ต้องจ่ายเหมือนกันนะครับเช่นการลดเพดานลงแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฟังจากเสียงกันอภิปรายในสภาเนี่ยก็ชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องเคารพแต่ละพรรคว่าเงื่อนไขของแต่ละพรรคคืออะไรตรงนั้นที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยเราก็จะเป็นเหตุผลในการนำมาประกอบว่าเป็นอย่างไรอันนี้หนึ่งถ้าสมมติว่าเรารับเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เราก็มีหนทางเดียว312ก็ต้องไปหาสมาชิกวุฒิสภาซึ่งส่วนที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากไปกว่านี้ถ้าเป็นเสียงที่งดออกเสียงหรือเสียงที่ไม่ได้มาประชุมนั้นก็เป็นเป้าหมายที่เราต้องทำภายใน7วันนะว่าอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ไหมหรือถ้าจะเปลี่ยนแปลงมีเงื่อนไขอะไรก็ทั้งหมดเป็นเรื่องของการหาข้อมูลเป็นการสืบข้อมูลต่างๆทั้งสองด้านที่เราจะเดินตรงนั้นจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะประกอบการตัดสินใจของเราครับครับครับและด้วยความเคารพครับกรณีคุณพิธาถูกปิดสวิตช์วันนี้สมมตินะถูกปิดสวิตช์นี้การที่จะโหวตนายกครั้งที่3เข้าใจว่าได้พูดจากันแล้วระหว่างอาจารย์วันนอกับพวกเราใช่ไหมครับว่าการโหวตนายกครั้งที่3น่าจะเกิดขึ้นประมาณวันอังคารที่25กรกฎาคมประมาณนั้นใช่ไหมฮะยังไม่ได้สรุปแบบนั้นครับเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติอะมันก็ต้องให้พรรคที่3เนี่ยเขาได้ดำเนินการแล้วก็เนื่องจากการนี้มันเป็นการถกเถียงง่ายในสภาก็คงต้องมีข้อมูลให้ชัดเจนแล้วก็โดยวิธีปฏิบัติส่วนใหญ่ประธานก็จะปิดการประชุมแล้วก็เปิดให้มีการดำเนินการต่อครับครับ
เพราะว่าถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยเราก็จะจัดการตัวเองลำบากมันไม่ได้มีทุกอย่างเช็คมาแล้วมันไม่รู้ว่าปัจจัยมันจะเป็นอย่างไรแล้วเราจะเลือกทางไหนที่ดีสุดเราก็ต้องใช้เวลา7วันในการทำเรื่องนี้แต่เราไม่ค่อยห่วงเรื่อง7วันเพราะว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคจำนวนมากที่มีสายสัมพันธ์กับทุกพรรคการเมืองมีสายสัมพันธ์กับสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นเราคิดว่าให้เวลาเราจะทำงานได้โอเคเราพร้อมนะส่วนพอจะมายังไงก็อีกเรื่องนึงโอเคโอเคสรุปก็คือกรณีพิธาถูกปิดสวิตช์วันนี้การโหวตนายกครั้งที่3มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในวันที่ไม่25ก็27กรกฎาคมกลมๆก็แล้วกันกลมๆจะวันไหนก็ต้องรอการกำหนดร่วมกันกับทางอาจารย์วันนอร์อีกครั้งนึงถูกมั้ยถ้าดูจากระยะเวลาดูจากวันก็แนวโน้มน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่ว่าครับใช่แล้วนัดเมื่อไหร่ครับครับครับทีนี้สมมุติอักซิเดนท์เกิดพูดกันในสภาวันนี้ว่าปิดสวิตช์พิธาจะเอาใครขึ้นมาบวชแทนว่ากันวันนี้ให้มันจบๆกันไปเลยก็พร้อมก็มีชื่อที่จะเสนอวันนี้ได้เลยใช่ไหมฮะก็ถ้าสิ่งที่คุณดนัยพูดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับแต่ว่าเราไม่แน่ใจหรอกครับว่าจะเป็นนั้นได้หรือเปล่าครับครับแต่เราพร้อมที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกนิดเดียวครับนิดเดียวครับถ้าเอาตามนั้นเนี่ยในแง่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดต3คนนะครับมติกรรมการบริหารเคยเสนอให้ดำเนินการได้โดยการเสนอผู้ใดทั้ง3คนเนี่ยเป็นแคนดิเดตอยู่ในบัญชีของเราแต่ว่าเรายังไม่ได้จัดลำดับนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องหาทางแก้ตามกระบวนการซึ่งเราก็ต้องมีกระบวนการตามกฎหมายยิงตามกฎหมายเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะยิงยากลำบากถ้าหากจะเสนอมีการโหวตเลยเราก็อาจจะต้องเสนอเหตุผลว่าเราอยู่ในสภาพแบบนี้กระบวนการทางกฎหมายมันไม่ได้รองรับเพราะนั้นมันก็คงต้องขอไว้ก่อนนะครับโอเคโอเคอย่างน้อยๆต้องผ่านกรรมการบริหารสักครั้งหนึ่งก่อนว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมครับครับโอเคเมื่อวานอุ้งอิงก็เปิดออกมาแล้วนะจะเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินเมื่อวานครับใช่มีข่าวมาแล้วค่ะเมื่อวานคุณอุ้งอิงพูดเองเศรษฐาทวีสินครับก็คุณอุ้งอิงก็เป็นทัศนะส่วนตัวของท่านนะครับคุณอุ้งอิงก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในสมาชิกและเป็นแคนดิเดตนะครับก็สามารถแสดงความเห็นได้แต่ว่าตามความเป็นจริงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของตามกฎหมายซึ่งก็ต้องพึ่งกับคณะกรรมการบริหารนะครับโอเคใน3แคนดิเดตของทางพรรคเพื่อไทยถ้าอุ้งอิงบอกว่าหนูไม่เอาเสนอชื่ อคุณอาพิธาคุณอาเศรษฐาก่อน มันก็ชัดเจนว่าชื่อแรกมันก็ต้องเป็นเศรษฐาเพราะชื่อที่3ก็ป่วยกระสอบกระแสก็ไม่พร้อมที่จะทำหน้าที่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วไฟมันบังคับอยู่ในตัวแล้วใช่ไหมครับคุณดนัยจินตนาการเกินไปนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยถ้าคุณดนัยได้รู้ข้อเท็จจริงจริงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องอันตรายนะครับไปวิเคราะห์นะครับในความเป็นจริงเนี่ยคุณอุ้งอิงก็ดีคุณเศรษฐาก็ดีหรือแม้แต่ท่านชัยเกษมในช่วงที่ยังไม่ได้ป่วยมากก็ดีเนี่ยต่างฝ่ายต่างเคารพเพราะว่าเราเลือกคันดิเดตคราวนี้มีความแตกต่างคุณชัยเกษมเราเชื่อว่าในหมู่ราชการต่างเทคโนแครตต่างๆน่าจะเชื่อมั่นท่านเพราะท่านมีประวัติที่ดีคุณนุ้งอิงเนี่ยมีฐานมวลชนสนับสนุนโดยเฉพาะฐานของพรรคเพื่อไทยชื่นชมยินดีมากนะครับคุณเศรษฐาเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแต่ว่าจริงๆอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาช่วงหนึ่งแล้วเพราะว่าเคยเป็นคนที่ร่วมกันในทีมเศรษฐกิจที่ช่วยท่านนายกยิ่งลักษณ์อยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยมีจุดเด่นจุดแข็งที่แตกต่างกันแล้วเราพูดตลอดเวลาว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราจะหยิบใครขึ้นมาอย่างไรนะครับแล้ววันนี้จริงเนี่ยถ้าเคยได้พบหรือได้คุยหรือในพรรคเขารู้กันหมดก็คือว่าทั้งสามเนี่ยต่างเกี่ยงกันนะครับว่าคุณอุ้งอิงบอกว่าอยากให้คุณเศรษฐาก่อนนะคุณอุ้งอิงเข้ามาแล้วพร้อมจะเป็นแต่ว่าก็น่าจะให้คุณเศรษฐาก็บอกว่าคุณอิงน่าจะเหมาะอันนี้ก็อาจจะโดยมารยาทก็ได้โดยมารยาทเขาพูดกันเข้าใจเข้าใจโดยมารยาทก็ได้เพราะฉะนั้นคุณอุ้งอิงอาจจะพูดในลักษณะที่อยากจะให้โอกาสท่านอื่นก่อนซึ่งทั้ง3คนมีสิทธิ์เสมอเท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้ยังเป็นข้อยุติไม่ได้หรอกครับแต่ว่าก็เดี๋ยวอยู่ที่กรรมการบริหารเมื่อวานนี้เราก็ฟังส.ส.
มาแล้วระดับหนึ่งว่าสสคิดยังไงก็มีทั้งหลายคนบอกว่าอยากให้เป็นนายกสองคนเลยผมยังแซวว่าเฮ้ยอย่างนี้ไปเป็นประเทศกัมพูชามั้งมีสองคนมานั่งอยู่ร่วมกันก็อยู่ที่กรรมการบริหารโอเคโอเคได้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 เมื่อวานคุณหมอชลน่านบอกว่าถ้าเพื่อไทยได้เข้ามาเล่นแทนก้าวไกลได้เข้ามาจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลสิ่งแรกที่คุณหมอพูดเป็นเงื่อนไขของเพื่อไทยก็คือจะต้องมีการแก้ MOU 8พรรคผมฟังแทบตายนะผมเอาคลิปของคุณหมอชลน่านมาฟังประมาณ10เที่ยวจับความได้ว่าเป็นเรื่องของการที่จะขอรีเซ็ตด้วยการสามารถที่จะพูดคุยกับทุกพรรคในสภาไม่ว่าจะขั้วเก่าขั้วใหม่แล้วก็มาจัดขั้วกันใหม่ทั้งหมดผมเข้าใจถูกต้องไหมครับคุณนายไม่ต้องฟังนานหรอกครับอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจะต้องมีการดูขนาดชัดเจนฟังให้หมดก่อนนะอย่าเพิ่งชัดเจนไปสรุปนะเชิญค่ะก็คือว่าเราก็บอกไปแล้วตะกี้ว่า8พรรคยังรวมอยู่กันไปคุยกับคนอื่นแล้วเป็นยังไงนะครับตอนนี้ถ้าเราเลือกทางที่สภาผู้แทนอันดับแรกก่อนเนี่ยถ้ามันไม่มีแล้วมันมีเงื่อนไขที่จะต้องเพิ่มคนเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโดยปริยายอยู่แล้วครับที่มันจะต้องคุยกันว่ามันมีเงื่อนไขอะไรหรือไม่แล้วมันกระทบกับสิ่งที่8พรรคจะมี MOU หรือไม่อย่างไรเราวางไว้แล้วว่าเราจะเอาเรื่อง MOU กับ8พรรคเนี่ยกอดกันแน่นเนี่ยเป็นฐานสำคัญที่เราได้ตกลงกันต้นแต่ถ้าหากว่าคราวนี้เราไม่มีโอกาสได้เข้าเป็นรัฐบาลมีเงื่อนไขหรือที่มีจำเป็นมันก็จะต้องเป็นตัดสินใจที่เรานำมาประกอบการพิจารณาเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ธรรมดาใครที่จะเข้าร่วมเขาก็ต้องเสนอสิ่งที่เขาอยากได้ถ้าเขาเสนอมาแล้วเรารับไม่ได้มันก็เข้าร่วมไม่ได้ถ้าเขาเสนอมาเรารับได้เราก็เอามาคุยกันในแปดพักว่ามันมีเงื่อนไขอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างไรก้าวไกลคิดอย่างไรนะครับพรรคประชาชาติคิดยังไงเราคิดยังไงก็ต้องมาอยู่กับความจริงนะครับผมเป็นคนที่ทำงานการเมืองโดยอิงความเป็นจริงเอาความเป็นจริงให้ไปสู่ความฝันที่อยากเป็นไม่ใช่เอาความฝันเอาจินตนาการมากับความเป็นจริงโอเคโอเคก็พูดง่ายๆมันก็รีเซ็ตโดยปริยายนั่นแหละว่ากันตามความเป็นจริงทางการเมืองนะแต่ที่ในทางการเมืองเป็นอย่างที่คุณดนัยอาจจะพูดได้แต่ว่าในทางการเมืองเหมือนกันก็ต้องมีมารยาททางการเมืองต้องมีจังหวะจากคนนะเข้าใจต้องมีจังหวะจากคนโอเคสรุปก็คือก้าวไกลถ้ายังอยากจะอยู่ร่วมรัฐบาลกันต่อไปเขาก็มีต้นทุนที่เขาจะต้องจ่ายบ้างเหมือนกันอย่างเช่นเขาก็ต้องลดเพดานในบางเรื่องที่มันเป็นปัญหาสำหรับตัวเขาเองถูกไหมครับผมว่าทุกพรรคอาจจะต้องพิจารณาจุดนี้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่ว่าการพักแพ็กกัน8พักแล้วก็ยืนยัน MOU เนี่ยมันมีปัญหาเราคงจะต้องคุยกันครั้งสุดท้ายว่าไอ้ตรงนี้มันยังยืนยันแล้วมันจะไปได้ไหมเราคงไม่คิดว่าอยากจะยืนยันนี้ไปทำให้รัฐบาลไม่สามารถตั้งได้แล้วก็ไม่สามารถมีรัฐบาลได้อยู่เป็นไรโอเคพอเห็นภาพแล้วต้องคุยกันรัฐบาลสำรองคุณตู่เนี่ยจะอยู่ไปตลอดที่เรายังไม่ชัดเจนแล้วประเทศมันรอสิ่งนี้ไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลรักษาการมันไม่มีอำนาจในการจัดการปัญหาได้แล้วเรารู้อยู่แล้วเรื่อง MO เรื่อง PM 2.5 นะครับมันมีคนเรื่องภัยแล้งเอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อชนบทแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตคนในเมืองซึ่งจะต้องเพิ่มค่าไฟอีกประมาณ 12% อย่างเงี้ยนะครับปัญหารออยู่เยอะเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะนั้นมันต้องตัดสินใจครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ยืนยันว่าต้องร่วมกันตัดสินใจเอาปัญหาทั้งหมดมาแบแล้วก็บอกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยจะยังไงไม่ต้องเรียนว่าเรามีความเข้าใจและเห็นใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้แหละว่าถ้าเอาเราเป็นเงื่อนไขเราก็มีต้นทุนต้องจ่ายแบบนี้ถ้าไปเอาพรรคเล็กๆอีกหลายพรรคเขาก็มีหรือไม่มีต้องจ่ายแบบนี้ถ้าเป็นพรรคก้าวไกลก็มีอะไรที่ต้องจ่ายผมว่าคุณพินิจต้องอยู่ที่พรรคก้าวไกลนะครับคุณพินิจเรื่องเราก็ต้องอยู่ที่พรรคเพื่อไทยก็ทุกอย่างต้องฟังกันและดูว่าทางออกจะเป็นยังไง okay. ทั้งหมดทุกช่วยกันชี้ขายนะครับโอเคมีจังหวะต้องขอบคุณมากครับคุณภูมิธรรมนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีที่จะมาร่วมรายการโอเคโอเคค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรหลายอย่างครับโอเคโอเคขอบคุณนะคะพี่อ้วนภูมิธรรมเวชชัยค่ะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยต้องรอจังหวะ9รองหัวหน้าพรรคแต่พูดอะไรเป็นทิศทางพรรคชัดเจนชัดมากรอจังหวะนะแต่มันมีคำตอบของมันอยู่แล้วล่ะถ้าก้าวไกลยังอยากจะอยู่ร่วมรัฐบาลกันต่อไปก็มีต้นทุนที่ก้าวไกลจะต้องจ่ายบ้างเหมือนกันคนอื่นเขาก็
จ่ายไปเยอะแล้วคนอื่นเขาจ่ายไปเยอะแล้วตัวเองก็ต้องจ่ายบ้างอย่างเช่นต้องลดเพดานบางเรื่องที่มันเป็นปัญหาสำหรับตัวเขาเองแล้วลดเพดานตอนนี้ยังจะทันเหรอคะไม่ทันละเออมันไม่ทันไงไม่ทันละจบละ